สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคาและเหรียญของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ค้นหาคำว่าดีเจริญยนต์หรือที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะครับและมี YouTube ChannelChannel D Big Bike ฝากเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับห่างหายจากการไลฟ์สดไปสักประมาณน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับช่วงนี้เห็นซุ่มๆเงียบๆไม่ใช่อะไรผมไปไลฟ์ซื้อรถอยู่วันนี้ไลฟ์สดพามาชมร้านเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศภายในร้านรถ Big Bike ไม่ต้องห่วงมีให้เลือกไม่ต่ำกว่า100คันถึง120คันนะครับตอนนี้อาจจะไม่120 150คันตอนนี้ประมาณ150คันนะครับมีให้เลือกตลอดมีให้เลือกตลอดนะครับมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ตอนนี้มาไลฟ์สดวันนี้แตกลายเรื่องของรถยนต์หรูนะครับอาจจะมีไม่มากแต่ก็สไตล์คอนเซปต์ร้านผมนะครับต้องแปลกนะครับเลยพามาดูกันนะครับ จริงๆรถเนี่ยบิ๊กไบค์ผมมีเข้ามาหลายคันเลยนะ ZX10 ก็เพิ่งเข้ามาเพิ่มอีกคันนึงรวมถึงพวก Triumph Drivel เอาง่ายรถตลาดซื้อขายที่ปกติที่ร้านเราขายประจำมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมาดูบิ๊กไบค์กันก่อนดีกว่าสำหรับคนที่เข้ามานะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับมาดูบิ๊กไบค์เหมือนเดิมนะครับบิ๊กไบค์ตอนนี้มีให้เลือกประมาณ150คันได้อาจจะน้อยกว่าปลายปีที่แล้วนิดนึงนะครับผมก็พยายามซื้ออยู่เต็มที่นะครับแต่พอดีช่วงนี้หน้าอากาศดีๆคนก็ซื้อทุกวันเข้าๆออกๆทุกวันนะครับช่วงปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกเดือนธันวาผมจอดในลานนี่200คันนะแต่ตอนนี้ได้ประมาณ105เหลือแค่150คันนะครับพยายามซื้อเข้าอยู่เหมือนเคยตามคอนเซ็ปต์นะครับรถสวยเข้าเกณฑ์ไม่เยอะไม่มีอุบัติเหตุผมสู้ทุกคันดันทุกเคสนะครับกล้าที่จะสู้ราคาลองส่งเข้ามาประเมินราคาเบื้องต้นได้นะครับเหมือนเดิมท่านใดมีคำถามนะครับถามเข้ามาในขณะที่ไลฟ์สดผมจะพยายามพูดให้ได้มากที่สุดหรือจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดตอบไม่ครบทุกคำถามต้องขออภัยด้วยพาไปดูมุมสูงหน่อยเมื่อกี้บอกมีคนเห็นแวบๆ F4 นะครับไม่แวบเลยมีแน่นอน MV Augusta F4R มีนะครับตอนนี้937ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นอาหารออกได้ไหมจัดมาหลายคนแล้วนะครับขออย่าติดแบ็คลิสต์แล้วก็ดูเรื่องของเงินเข้าบัญชีนิดนึงว่ารายได้อะไรไงหลักฐานถ้าเกิดชัดเจนไม่มีปัญหาครับซาเด็กสิบเพิ่งมีเข้ามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงมันอยู่ในมุมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโฟร์ดีเอ็กซ์ตอนนี้ไม่มีเลยฮาร์เลย์ตอนนี้เหลือแค่สตรีท750คันเดียวเรื่องราคารบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลยนะครับผมขออนุญาตไม่พูดราคาในคลิปแล้วกันเพราะว่ามันฟังแล้วอาจจะดูน่าเบื่อนะครับซึ่งราคาตารางพรเอกสารอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเลขหน้าเว็บไซต์มีครบเลยนะครับพามาชมรถกันเลยแล้วกันมุมนี้เป็นชั้น2นี่เป็นมุมรถติดจองมีมาจอดอยู่บนนี้นะครับคาๆอยู่ไม่กี่คันแต่มีอีกมุมนึงเดี๋ยวพาไปดูเหมือนเดิมนะครับจริงๆ 2-3 วันนี้อาทิตย์ช่วงที่ผ่านมารถผมเข้าเรื่อยๆเหมือนเคยนะครับอย่างคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาวันเดียวก็ติดจองแล้วนะครับเจ้าตัวแซดสีส้มสวยเลยนะสีส้มแบบส้มจริงๆส้มต้องใช้คำว่าส้มจี๊ดเลยก็ได้คันนี้ติดจองแล้วนะครับรวมถึงเบนเนลลี่นี่ก็ติดจองแล้วเพิ่งเข้ามาวันก่อนเหมือนกันนะครับติดจองแล้วส้มเหมือนกันอันนั้นส้มแบบทองอันนี้ส้มออกทองๆนะครับยังเถียงกันอยู่ว่าสรุปสีส้มหรือสีทองนะครับแต่นี่คือส้มจี๊ดจริงๆไอตัวคาวาซิกิซัดพันนะครับนินจา300มีเข้ามาเรื่อยๆคนถามเข้ามาเยอะนะครับจริงๆถ้าแนะนำว่าถ้าตระกูล300นินจา300 R3 ผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ได้จะเป็นฟิลที่โทรมาหาเซลล์นะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อกับเซลไว้เลยว่าอยากได้นินจา300อยากได้ R3 นะครับรถเข้ามาปุ๊บเขาอาจจะส่งไลน์หรือวิดีโอคอลดูตัวรถเบื้องต้นนะครับสะดวกมาไม่สะดวกมาก็ส่วนใหญ่จะโดนมัดจำกันก่อนที่จะลงหน้าเว็บนะครับเลยสาเหตุว่าทำไมไม่ค่อยมีมาตรงนี้ถามว่าด้วยราคามันโฉมใหม่ออกมาแล้วราคาตัวเก่ามันก็เบาลงมานะครับทำให้คนถามหากันเยอะยังเป็นรถที่คนถามหากันเยอะอยู่นะครับ
ZX10 R มี ZX10 R มีนะครับเดี๋ยวรถยนต์ผมพาไปดูวันนี้ทาดูประเดิมด้วยมอเตอร์ไซค์ก่อนเหมือนเดิมนะครับตระกูล Z800 ช่วงอาทิตย์ที่แล้วผมบอกไม่มีสักคันติดจองหมดหามาเพิ่มได้ละ3คันนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่รถนี้ช่วงอาทิตย์นี้นะครับมีสีเขียวสีดำสีส้มมีแค่3คันเองแต่มีเข้ามาเรื่อยๆครับมีเข้ามาเรื่อยๆอารมณ์ Z800คนก็ยังถามหาเยอะนะครับตอนนี้ 1,169 ท่านยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันเมื่อกี้มีคนถามว่า MV มีตัวไหนมี FOR ครับ FOR S750 ไปละแต่เดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาเพิ่มอีกอาจจะมีเข้ามาเพิ่มอีกนะครับในตัว S750 Z650 มีรู้สึกดาวออกรถถ้าจำไม่ผิดมัน 10,000-20,000 นะครับตัวเลขเป๊ะๆดูหน้าเว็บอีกทีนะครับผมไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวเลขเท่าไหร่ Ninja 650 2017 S Z 650 2017มี Harley Mystic 750นะครับมาเฉียวๆรถยนต์หน่อยแล้วกัน SLK นะครับ R171 เปิดประทุน200คอมเพรสเซอร์รถ0นะครับเปิดประทุนหล่อๆเลยภายในสีแดงสายจี๊ปนะครับรถจี๊ปก็มีรถจี๊ปก็มีนะครับแรงเลอร์พามดูพระเอกนี่หน่อยแล้วกันมาสแตงคันนี้อย่าถามราคานะครับเพราะบอกว่าราคาอาจจะเพิ่มทุกวันเพราะผมสั่งของแต่งไปหลายชิ้นแล้วช่วงนี้อาจจะยังไม่ขายนะครับแต่เอามาโชว์ให้ดูก่อนแล้วกันอยากได้จี๊ปมาแต่นะตอนนี้ราคายังไม่แน่เพราะว่าผมสั่งของแต่งจากอเมริกาไปหลายชิ้นแล้วราคาไม่นิ่งราคาไม่นิ่งนะครับสำหรับมาสแตงตัวนี้เป็นตัว V8 2004นะครับไม่ใช่2004 4006เดี๋ยวเงามันสะท้อนเดี๋ยวหามุมสวยๆหน่อยโคตรหล่อพวงมาลัยซ้ายมันจ้าบตรงพวงมาลัยซ้ายนี่แหละผมเห็นนี่กรี๊ดเลยนะครับยังไม่ขายรอของแต่งมาครบๆก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดราคาอีกทีนะครับมาซ่า MX5 หลังคา RST นะครับไฟฟ้าเปิดประทุนตัวนี้จะมีเปิดประทุนหลังคาไฟฟ้าแล้วก็หลังคาผ้านะครับตัวนี้เป็น RST ละ RST ละไปลั่นโชว์หน่อย เดี๋ยวรอดูครับเร็วๆนี้คลิปทาง YouTube ผมอาจจะมีทำมาเรื่อยๆนะครับยังไงปกติ YouTube Channel Dbig Bike จะทุกคนจะทราบดีนะครับผมจะมีเรื่องตัวมอเตอร์ไซค์ที่ลงอยู่ต่อเนื่องแต่สองสามวันนี้อาจจะหายไปประมาณ 2-3 วันหายไปนะครับช่วงนี้พอดีตุนรถไอ้รถล็อตนี้นอกจาก MX5 กับ C Coupe นี่นะครับผมเพิ่งซื้อเข้ามา 2-3 วันนี้แหละมีอีกแถวนึงอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพามาดูโมตาร์สีขาวมีไหมตอนนี้มีสีแดงนะครับไฮเปอร์โมตาร์ดสีแดงไฮเปอร์โมตาร์ดไฮเปอร์สตาร์ดมี R6 ยังไม่มีเข้ามา R6 ยังไม่มีเข้ามาตอนนี้บรรยากาศช่วงเย็นๆลูกค้าแน่นเอียดเหมือนเดิมหลายคนสงสัยว่าทำไมรถมาปุ๊บแป๊บไปปุ๊บแป๊บไปพอรถลูกค้าผมเข้าอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้รู้สึกจะติดจองไปประมาณ8คันละเมื่อวาน12คันสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์กำลังเพิ่งเปิดเลยสำหรับใครที่อยากจะขายนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ส่งมารถยนต์ผมขอยิ่งแปลกๆยิ่งชอบนะครับไม่แปลกเล่นไม่เป็นแต่ถ้าแปลกๆส่งมา HB4 มีจีบๆกันอยู่นะครับอาจจะมีเข้ามาเร็วๆนี้ Ninja 300รู้สึกจะมีเข้ามาคันนึงนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ถ้าอยากได้รบกวนติดต่อเซลได้เลยเรามีเซลอยู่4คนนะครับทั้งในแบบและนางแบบติดต่อเขาได้เลยนะครับบางทีเขาอาจจะมีไลน์มีอะไรโทรคุยกับเขาไว้เบื้องต้นนะครับแล้วถ้ามีรถเข้ามาเขาไลน์หาแล้วบางทีวิดีโอคอลหาได้เลยนะครับ Harley Street Guy Harley ตอนนี้ผมมีแค่เดี๋ยวหาอยู่แถวๆนี้แหละ Street 750เหลือคันเดียวนะครับเหลือคันเดียวจริงหรือว่าไปแล้วว่ะไม่แน่ใจหายไปละอันนี้กำลังดูพอดีลูกค้ากำลังดูอยู่พอดีนะครับสตีด750ช่วงที่ดอนจะมีตัวท่อแวนไฮล่อลั่นๆมาคันนั้นก็ไปแล้วนะครับแต่นั้นลั่นจริงๆอันนี้ลมแบบเดิมๆนะครับหาสตีดทวินมีไหมครับสตีดทวินเอ้ยเจสตีดทวินเราจองยังอ่ะรับรถไปแล้วอ้าวรับรถไปละไม่ทันนะครับเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยเมื่อวานผมยังเห็นสตีดทวินไปแล้วนะครับถ้าตอนนี้มีทักตัน900นะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันรถลูกค้าเราเข้าออกทุกวันนะครับสตีดวินเมื่อกี้มันเมื่อวานจอดตรงนี้นี่แหละผมก็ว่าทำไมกลายเป็นเวลแคนนะครับวันนี้กลายเป็นเวลแคนละถ้าเกิดตอนนี้มีทักตันนะครับทักตันตอนนี้ขายดาวเป็นสัญญาหาอยู่อยากจัดไฟแนนซ์คันนี้บอกได้เลยรับรองถูกนะครับไม่ถูกก็จัดใหม่ถูกก็จัดใหม่นะครับคลาสสิกแบบ Royal Enfield มีไหมยัง
Royal Enfield ถามว่ารถมีไม่ค่อยเยอะนะครับยังต้องรอดูกันไปรอดูกันไปนะครับโมเดลมันยังอาจจะยิงก็ปี2ปีแล้วนะครับมีเข้ามาตีแต่ก็ผมไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดว่าตามจริงเป็นรถที่น่าขี่นะ500ลูกโตแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีเข้ามานะครับ CBR 650 CBR 650คงแดงรู้สึก CBR ตอนนี้ก็ติดจองเรียบเลยเจเรามี CBR ไหมตอนนี้ CBR 650 CBR CBR 650ติดจองหมดแล้วนะครับถ้ามีก็มีเป็น CBโครงขาวโครงแดงโครงดำมีไตคัลเลอร์มีCB นะครับร้านอยู่แถวไหนครับพี่อยู่แถวถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษตะวันออกบางแคกรุงเทพนะครับตอนนี้ 1,722 ท่านฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยขอบมากเลยนะครับที่ติดตามกันเล่นบิ๊กไบค์ครั้งแรกเริ่มที่650เลยดีไหมจริงๆงบถึงก็เล่นได้นะครับเพราะว่ารถสมัยใหม่อย่างที่ผมบอกถ้าเริ่มตัวพันเลยอาจจะไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้า650เนี่ยไปหาคอร์สอบรมนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งอาจารย์ในอาจารย์นอกในศูนย์นอกศูนย์นะครับรับสอนกันเยอะนะครับแนะนำให้หาคอร์สอบรมไม่จำเป็นต้องเลือกคอร์สไหนว่าอันไหนดีกันลงมันทุกคอร์สที่คุณผ่านหน้ารับรองว่าคุณจะได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์แต่ละคนนะครับถามว่าขี่ยากไหมในตัว650นะพามาดูแล้วกัน650ยอดฮิตจะมี CB 650 CB 650แล้วก็ Z 650 Ninja 650 MT 07เป็นรถที่ขี่ง่ายหมดนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายสำหรับมือใหม่ขี่ไม่ยากแล้วด้วยระบบทดรถสมัยใหม่มีเรื่องของระบบเบรก ABS ที่เป็นมาตรฐานแล้วละระบบเซฟตี้มีดีพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่มือเราอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์เซฟตี้หมวกกันน็อกเสื้อเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่อย่างที่บอกเมาไม่ขับนะครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและเมานะครับผมพูดได้เลยแต่สติดีๆนะครับคันเร่งมันอยู่ที่มือเรามันไม่ใช่ม้าที่มันอยากจะกระโดดก็กระโดดนะครับเดาใจมันไม่ถูกแล้วก็คุมมันไม่ได้มอเตอร์ไซค์ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เราครับอย่าไปขับซิ่งอย่าไปขับเร็วมากค่อยๆไปวิ่งในเมืองมีตอกซอกซอยค่อยๆไปนะครับโดยเฉพาะเส้นไฮเวย์ที่มีกลับรถเยอะๆโดยเฉพาะ10ล้อแนะนำว่าค่อยๆไปกันถามว่าขี่ยากไหมไม่ยากนะครับสำหรับ650หรือว่าถ้าเกิดไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยอยากจะใช้มอเตอร์ไซค์คันแรก300ก็เป็นโจทย์ที่โอเคนะครับเพราะว่าถามว่าอะไรบางคนบอกกลัวเรื่องว่าซื้อ300มาขายขาดทุนเราต้องไปเล่นสุดท้ายไปเล่นตัวใหญ่อยู่ดีขาดทุนมันต้องมีขาดทุนอยู่แล้วครับแต่ถามว่าด้วยค่า300ราคามันค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับน่าจะเป็น Z 300 MT 03มันจะลงไม่มากลงไม่มากนะครับถ้าเกิดเล่นมือ2เพราะส่วนใหญ่มันทรงๆแล้วนะครับกาเดียสมีไหมมีคนถามเข้ามามีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับสำหรับกาเดียสเร็วๆนี้มีรู้สึกจะมีท่อเป็นโครงแดงสีเทานะครับรถเก่าลูกค้าผมเองนี่แหละรู้สึกจะมาเทิร์นสักคันหนึ่งผมจำไม่ได้เทิร์นรถอะไรนะครับเมื่อวานเห็นมีเข้ามาตีราคาอยู่รุ่นไหนฟรีดาวบ้างไหมเรื่องฟรีดาวดูที่หน้าเว็บเลยผมจำราคาเรื่องตารางไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนำอยากให้มีดาวบ้างมีดาวบ้างนะครับบางทีฟรีดาววันที่บางทีเราจะขายหรือเบื่อเราเล่นจัดเต็มไปเลยเวลาที่เราอยากจะขายก่อนหมดสัญญามันจะมีเรื่องของยอดปิดไฟแนนซ์ที่มันจะสูงนะครับแนะนำว่าดาวสัก 10-20% ก็ยังดีนะครับพักตันมี Z 800มี Z 900มีนะครับ CBR ติดจองหมดนะครับ CBR ติดจองหมดดูคติมีไหมมีทุกรุ่นนะครับดูคติตอนนี้ใช้คำว่ามีทุกรุ่นดีกว่า Hyper Motard Hyper Strada Multi Strada Monster Scramble รวมถึง Panigale มี Devil Carbon Lane มีเข้ามาไหมเดี๋ยวหาให้แป๊บนึงนะครับเอ๊ะเรามีไดเวลคาร์บอนเลดไหมตอนนี้มีแต่อ๋อมีคาร์บอนไวท์นะครับคาร์บอนเลดยังไม่มีมาเพิ่มแต่ถ้ามีมีเฟสลิฟนะครับคาร์บอนไวท์แอฟริกันทวินยังไม่มีนะครับ TNT 250มี TNT รู้สึกจะมี TNT 300อยู่คันหนึ่งนะครับมีอยู่300อยู่คันหนึ่ง JSXR ไอ้ JSXL ไม่ใช่ JSXRL RL นะครับลินเริ่มหันกันยังไม่มีนะครับเฉียวๆมัดแปลงอีกรอบหนึ่งเปิดให้ดูหน่อยแล้วกันว่าพวงมาลัยซ้ายมันจ้าบขนาดไหนแม่อเมริกันมัสเซลนะครับมันต้องขับซ้ายจริงๆไปในคานาล่านะครับคันนี้อย่าถามว่าเท่าไหร่ของแต่งอยู่ในเรือกับเครื่องบินแล้วครับผมสั่งมาเรื่อยๆหลายชิ้นเลยเดี๋ยวรอเบ็ดเสร็จก่อนว่ากันอีกทีหนึ่งบอกเลยนะครับมัสแต่งโป่งไวบอดี้ขับจ่ายไปเลยผมขับครั้งแรกนี่อึ้งที่ขับทางขึ้นทางด่วนนะครับงงว่าจ่ายตังค์ยังไงแทบจะพับจรวดละล่อนไปเลยนะครับ
ต้องเดินลงเดี๋ยวต้องไปสมัคร Easy Pass เรียบร้อยแล้ว Mustang นะครับโคตรใหญ่ wide body นะครับโป่งโตมากมาดูมอเตอร์ไซค์กันต่อดีกว่าลูกค้าเยอะทุกวันเลยครับใช่ครับลูกค้าเราอารมณ์มีทุกวันนะครับวันธรรมดาก็อย่างนี้ทุกวันอย่างนี้ทุกวันนะครับผมถึงบอกว่าทำไมถึงดีเจริญยนต์ถึงเปิด7วันนะครับถ้ามี8วันผมก็จะเปิด8วันนี่แหละเพราะว่าลูกค้าเราเข้ามาดูอย่างนี้ทุกวันนะครับจองทุกวันซื้อข้าวทุกวันขายทุกวันนะครับปิดไปวันนึงนี่เสียโอกาสแย่เลยสำหรับท่านใดอยากหานะครับบอกวันอาทิตย์ปิดไหมวันอาทิตย์เป็นวันที่ปิดไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้จริงๆเพราะลูกค้าอย่างนี้ทุกวันนะครับไทเกอร์800รู้สึกจะไปแล้วเพิ่งไปวันก่อนนะครับ800ถ้าอารมณ์ทัวริงดูว่าโพสต์มีพามาดูหน่อยละกันตอนนี้ 2,059 ท่านฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบมากเลยที่ติดตามกันเฟเซอร์600นะครับ FZ 6เครื่อง R6 นะครับหรือเครื่อง R6 Kawasaki GTR 1400เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคันนึงเข้ามามาเติมอีกคันนะครับคันนี้ยังอยู่อีกคันนึงเดี๋ยวมาเติมversus 1000 4สูบเรียงเครื่อง Z 1000นะครับรวมถึง Multi Strada 1200S เอ้ยไม่ใช่1200คันนี้1200 1200S ถูกละ1200S นะครับรวมถึง950ทั้งหลังมี B King รวมถึง Ninja 1000มีนะครับ CB 650เท่าไหร่ 200,000 กว่าบาทนะครับดูราคาหน้าเว็บอีกทีเลยหรือว่าติดต่อเซลล์เราโดยตรงได้นะครับเซลล์เรามีทั้งในแบบและนั่งแบบเลยMV มี MV F4 อ่ะพามาดูหน่อยแล้วกันกลุ่มแก๊งสปอร์ตนะครับมีคนถามเข้ามาไม่ใช้คนค้ำจัดไฟแนนซ์ได้ไหมกรณีไม่มีคนค้ำคือคุณต้องมีเครดิตนะครับเครดิตในที่นี้คืออะไรมีประวัติผ่อนบ้านหรือรถยนต์นะครับถ้ามีประวัติผ่อนบ้านหรือรถยนต์คุณจะฟรีดาวคนค้ำก็ไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่เคยมีเครดิตอะไรเลยง่ายๆในภาษาไฟแนนซ์คือผ้าขาวดาว 90% ก็ต้องใช้คนค้ำนะครับลูกค้าดูรถก็ต้องเลื่อนตอนนี้อาจจะดูลกๆนิดนึงนะครับพามาดู Yamaha R1 MV Agusta F4R จริงๆผมทำคลิปลง YouTube ไปแล้วนะครับคันนี้ลองไปดูได้ YouTube Channel D-Big Bike นะครับตอนนี้ YouTube Channel D-Big Bike หาไม่ยากนะครับเซิร์ชคำว่า D-Big Bike หรือว่าเซิร์ชรุ่นอะไรก็ได้ที่เป็น Big Bike ในเมืองไทยนะครับรับรองคุณเห็นหน้าผมแน่นอน R1 มีนี่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับ Cross Pen แข็งชาร์ปท่ออาคาโบวิกนะครับปีประมาณ 13-14 รถศูนย์นะครับสั้นองค์ศูนย์มีดาวประมาณ 12,000 นะครับตัวเลขดูหน้าเว็บอีกทีได้เลยทำงานต่างประเทศผ่อนได้ไหมไม่ได้นะครับต้องทำงานในประเทศไทยถึงจะจัดไฟแนนซ์ได้เพราะว่าไฟแนนซ์เขาจะมีเช็คเรื่องของผมไม่ได้เป็นคนจัดเองนะครับถ้าผมจัดเองผมก็ปล่อยแล้วล่ะแต่พอดีเป็นเรื่องของไฟแนนซ์บนบริษัทเลสซิ่งนะครับเขาจะเช็คเรื่องที่ทำงานว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนรายได้เท่าไหร่อะไรไงคือเอาง่ายเขาต้องเช็คที่ทำงานนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศเขาไม่รู้เช็คยังไงนะครับซาดิกสิบอยู่อีกมุมนึงเดี๋ยวผมพาไปดูมุมรถเข้าใหม่นะครับ821 Hyper มีไหมมีทั้ง Hyper Motard Hyper Strada นะครับดูปกติตอนนี้ผมมีทุกรุ่นอยู่แล้วขาดรุ่นเดียวคือ797เขาเพิ่งปล่อยไปนะครับคันที่ได้มา performance ตอนนี้ 2,189 ท่านขอบมากเลยที่ติดตามการฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยผมนี่หายจากการไลฟ์สดไป2อาทิตย์พอมาไลฟ์ทีนึงท่านผู้ชมเยอะผมก็มันนะครับยิ่งพูดยิ่งมันไม่รู้พูดเร็วไปหรือเปล่าX-Devil นะครับ X-Devil S นะครับคันนี้แล้วเดี๋ยวจะมี X-Devil ธรรมดาเข้ามาอีกคันนึงรับรองถูกอารมณ์ได้บอกอยากขับหน้าตานี้แต่โอเคไม่ซีเรียสเรื่องออปชันนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาแน่นอนสำหรับ Ducati X-Devil แต่ถ้าบอกว่าอยากได้ออปชันเต็มตัว S นะครับมีเลยนะครับรถไอ้นี้วิ่งไม่เยอะด้วยว้าวบอกกดติดตาม YouTube อัปเดตเกือบทุกวันเลยขอบมากเลยนะครับขอบมากเลยที่ติดตามกันคลิปล่าสุดมันผมหายไป3วันมีคนทวงนะหายไปไหนมา3วันคิดถึงแย่อยากเห็นสั้น650เดี๋ยวพาไปดูนะครับแอฟริกันทวินยังไม่มีเข้ามานะครับ 500X รู้สึกจะมีอ่ะอยู่นี่เดี๋ยวเฉียวๆ 500X ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเมื่อกี้สั้น650อีกรอบนะครับ 500X มีอยู่คันนึงแป้ง 500X เรามีคันนึงเนาะ 500X ตอนนี้เรามีคันนึงครับมีคันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับต้องถามเซลเอา CB 500X หาอยู่ลองมาดูได้นะครับราคาดูที่หน้าเว็บได้เลยตารางผ่อนเอกสารอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหน้าเว็บมีครบถ้วนเลยดูปกติเริ่มต้นเท่าไหร่ครับมือใหม่พวกมอนสเตอร์795เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับ 200,000 นิดๆ 200,000 นิดๆ นะครับแล้ว795ผมมีรับประกันเรื่องตัวเอาง่ายผมจะมีเทคนิคของผมนะครับ
หลายคนจะห่วงตัวนี้เรื่องว่าร้อนดับสตาร์ทติดยากนะครับเรามีแก้ไขในส่วนนี้ให้รับรองว่า4ขีดสตาร์ทติดทุกคันนะครับบางคนบอกว่ารถพวกนี้แอร์คูลเข้าสุขุมวิทไม่ได้รถร้านผมเข้าได้ทุกคันนะครับสำหรับ Monster Air Cool มีการแก้ไขเรื่องมอเตอร์สตาร์เตอร์รวมถึงตัวถังชาโคลคาร์ดิสเตอร์นะครับทั้ง795และ796เลย ER มีรถยังผ่อนไม่หมดรับปิดไฟแนนซ์ไหมครับเพิ่งผ่อนไป3เดือนถ้าดาวขั้นต่ำแนะนำว่าผ่อนไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดรถปิดไฟผ่อนไป3เดือนถ้าซื้อรถใหม่มาด้วย1เวลาขายเนี่ยมันจะมีเรื่องการเรื่องค่าเสื่อมสภาพจากรถใหม่มือ2นะครับ2ถ้าเกิดคุณดาวขั้นต่ำมันมีเรื่องดอกเบี้ยอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าถ่อนไป3เดือนยอดปิดไฟแนนซ์มันจะแพงกว่ารถใหม่อีกแต่ถ้าคุณผ่อนสักประมาณปีครึ่งเนี่ยเหลือเงินดาวคันใหม่ครับเหลือเงินดาวคันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดดาวขั้นต่ำแล้วเพิ่งผ่อนมา3เดือนแนะนำขี่ไปก่อนสักพักนะครับเพราะว่ายอดปิดไฟแนนซ์สมมติคุณซื้อรถมา 200,000 ยอดปิดไฟแนนซ์อาจจะ 250,000 ก็ได้ทั้งที่จ่ายไป 40,000 แล้วนะผมถึงบอกแนะนำว่าดาวจัดไฟแนนซ์เท่าที่ขาดนะครับอันนี้ลูกค้าเต็มเลย10กว่าเจ้านะครับมาดูรถเก๋งแซมๆหน่อยนะตอนนี้ 2,278 ท่านนะครับขอบมากที่ติดตามกันคนดูเยอะผมก็ยิ่งมันยิ่งพูดมันนะครับถ้าพูดเร็วไปทักมาได้นะครับร้านอยู่ไหนอยู่วงแหวนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะครับบอกคุณสมชายบอกว่ากดถูกใจตลอดเลยขอบมากนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยมาแวบๆรถยนต์หน่อยแล้วกันเอาดิ Q7 นะครับตัวนี้เป็นตัว S Line ดีเซลตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับขี่ขับดีมากๆต้องใช้คำว่าขับแล้วปกติจะใช้คำว่าขี่นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ขับดีมากๆวันนี้บอกไปดู MX5 มาแล้วครับงามครับรถสวยครับหาอยู่ลองมาดูได้นะครับ Toyota BB มีบางคนแซวนะครับบอก BB รถยนต์ทั้งคันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกอันนี้ต่างคนต่างคิดนะครับแล้วแต่ว่าโจทย์ไหนไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีให้เลือกทุกแนวนะครับผมเริ่มพูดไม่ทันเริ่มหิวนะเดี๋ยวพูดดูไปเรื่อยๆ4คูปนะครับ4คูเป้4250ขายดาวเป็นสัญญานะครับรถสวยรถสวยคุณตัวแอลบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบมากเลยที่ติดตามกันตอนนี้รถเราลูกค้าเต็มร้านเลยรถก็ไม่มีที่จอด10กว่าเจ้านะครับ10กว่าเจ้าไปดูเดวิลหน่อยแล้วกันเซลกำลังสตาร์ทรถพอดีเซลกำลังสตาร์ทรถพอดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูวันโฉมใหม่มายังไม่มีนะครับถ้ามีเป็นโฉมนี้ที่เซล JJ กำลังเข็นอยู่นะครับเซล JJ กำลังเข็นอยู่ดาเวลดูคติดาเวลอันนี้เซล JJ นะครับหารถอะไรอยู่โทรปรึกษาได้ดูคติดาเวลตัวนี้เป็นคาร์บอนไวท์นะครับโครงขาวพาร์ทคาร์บอนรอบคันสมัยรถแรกๆรู้สึกจะออกป้ายแดงล้านนิดๆนะครับลิตร้านนิดๆตอนนี้ราคาเบาๆหายไปครึ่งหนึ่งหาอยู่ลองมาดูได้นะครับเดวิลตอนนี้ผมมีให้เลือกประมาณครึ่งโหลนะครับทั้งเฟสลิฟไฟกลมโคโม่ดาร์คแบ็กมีหมดยกเว้นคาร์บอนไวท์ไอ้ยกเว้นคาร์บอนเลสนะครับยกเป็นคาร์บอนเลสนินจา300สดเท่าไหร่ประมาณแสนบวกลบนะครับอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งไงมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับโดยทีมขนส่งมืออาชีพนะครับHappy 4ยังไม่มี ER มี Z800 มี3คันนะครับพาเมื่อกี้มีคนทักอยากดู Z650 ผมลืมไปเลยพาไปดูหน่อยเดี๋ยวหาว่าลืมกัน Kawasaki Z650 รวมถึง Ninja 650 2017นะครับมีตัวนี้ได้เรื่อง Slipper Clutch นะครับบางคนบอกว่าติตรงที่ว่าแรงม้ามันลดลงรู้สึกจะทำไม่ผิด 3-4 ตัวนั่นแหละแต่สิ่งที่ชดเชยมาเรื่องน้ำหนักเบาขึ้น Slipper Clutch นะครับเอาง่ายๆถ้าไม่ซีเรียสสเปคชีทผมว่าเทียบกับยาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถามว่าได้ความนุ่มนวลขึ้นเยอะของ Slipper Clutch นะครับกับน้ำหนักที่มันเบาลงมือใหม่ขับได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ 2,616 ท่านนะครับขอบมากที่ติดตามการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสั้น650ราคาเบาๆปีใหม่ด้วยนะครับคันนี้ปีใหม่ด้วยซัด 250 SL นี่มันออกไวจริงๆอยากหัดขี่ราคาเบาๆใช่ถ้าโตตอนนี้คลาส250คลาส300ผมบอกได้เลยว่าคนถามหากันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมือใหม่หรือว่าอารมณ์รถใช้งานทั่วไปวิ่งเอาไงวิ่งในเมืองวิ่งในกรุงเทพมันเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์นะครับต่างจังหวัดก็ออกได้วิ่งในเมืองก็คล่องตัวกว่ารถ CC เยอะกว่านะครับทำให้เป็นที่ต้องการเป็นที่หมายปองนะครับกับราคาเบาๆเวลาขายต่อราคาก็ไม่ค่อยตกมากทำให้คนพูดถึงเยอะนะครับ
คนพูดถึงเยอะพี่ครับพูดสนุกมากฝากทานน้ำด้วยจ้ะเริ่มลิ้นเหนียวเริ่มหิวน้ำนะครับเอาไม่เป็นไรยาวๆมันไปนะครับเอา R3 ไปเทิร์นผ่อนมาปีนึงเอาไปเทิร์นตัวพันได้ไหมได้นะครับถ้าดาวมาผ่อนมาเป็นปีเหลือเงินนะครับลองส่งเบื้องต้นส่งรูปรายละเอียดเข้ามาใน LINE Official เราได้นะครับมอนสเตอร์เริ่มต้นเท่าไหร่ 200,000 นิดๆนะครับซาเด็ก10พาไปดูเลยแล้วกันนะดูบรรยากาศโดยรวมตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้าตอนนี้อยู่ในร้านประมาณ10กว่าเจ้าได้10กว่าเจ้าได้ส่งลาวได้ไหมคำถามนี้เจอบ่อยนะครับประเทศเพื่อนบ้านทางบริษัทขนส่งผมไปส่งได้ถึงแค่หน้าด่านนะครับมีส่งถึงหน้าด่านนะครับแล้วเขาไปทำเรื่องเองผมไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดทางบริษัทขนส่งเราไปส่งได้ถึงหน้าด่านนะครับเฉียวมัสแตงอีกรอบหนึ่งเฉียวมัสแตงอีกรอบหนึ่งผมนี่ขี้อวดจริงๆอเมริกันมัสเซลนะครับเจ้างูพิษฟอร์สมัสแตงสอดมัสแตงพาไปดูซาเด็ก10หน่อยแล้วกันนะครับซาเด็ก10อยู่อีกมุมนึงอันนี้ก็รถยนต์มาจอดๆตอนนี้ไม่มีที่จอดแล้วลูกค้ามาดูรถเดี๋ยวต้องไปจอดอีกมุมนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจัดร้านใหม่เดี๋ยวตอนนี้ได้ที่เพิ่มละเดี๋ยวไปจอดรถยนต์เพิ่มอีกที่นึงนะครับตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับอีกมุมนึงสำหรับรถเข้าใหม่นะครับสีน้ำเงินนั้นเป็น GSX S1000ไล่ตอบคำถามหน่อย M Slash ผ่อนมา2ปีเทิร์นได้ไหมถ้าเป็นรถ 100cc ผมไม่ถนัดจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับพวกตระกูลคลาสรถเล็กเนี่ยคนถามเข้ามาเยอะแต่เคยเหมือนจะรับนะครับแต่ผมไม่รู้รุ่นไม่รู้ราคาไม่รู้อะไรเลยดีกว่าอย่างที่แจ้งไว้นะครับทุกวันนี้หน้าตาเหมือนฟีโน่ไม่ว่าจะเป็น Honda อะไรผมเรียกฟีโน่หมดแยกไม่ออกจริงๆนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เล็กเราไม่แม่นเราไม่ถนัดนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์อยากเทิร์นส่งมาพามาดูในมุมรถเข้าใหม่รวมถึงรถติดจองอ้าวไดเวลนี่ติดจองละเมื่อกี้ยังอยู่เลยเมื่อกี้ยังโม้ให้ฟังสรรพคุณอยู่เลยมาจอดอยู่ในมุมนี้แล้วนะครับคาร์บอนไวท์เมื่อตอนไลฟ์สดช่วงแรกๆนะครับติดจองเรียบร้อยละคาร์บอนไวท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมรถเรียกมุมผมจะเรียกมุมอกหักนะครับตรงนี้มันแน่นแล้วก็เลยไปจอดชั้น2นะครับเวอร์ซิสพันคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับรวมถึงคันต่อมา Z9 ไอ้ Z800 821เพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่งมาเมื่อเช้าไปละ821 performance นะครับเพิ่งมาเมื่อเช้าไปเรียบร้อยแล้วมาอยู่มุมนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Ninja 250 CB650F รวมถึง Yamaha XSR 900นะครับอันนี้ก็ของแปลกนะครับ Ninja 1000 Panigale ตรงนี้ก็ติดจองมุมรถติดจองนะครับโซนนี้ก็จะเป็นมุมสวิตช์ซ่อมบำรุงด้วยนะครับรถทุกคันเราจะมีเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะครับรวมถึงเช็คระบบไฟเช็คทั่วไปและรับประกันหลังการขายนะครับรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่รับนะครับปกติหลายคนจะทราบว่าที่ร้านเราไม่ได้รับรถนอกแต่ถ้าเป็นพวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืองานสวิตช์ง่ายๆทั่วไปที่ว่ารอรถเรากลับได้เลยเอามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานใหญ่ที่ว่าต้องทิ้งรถตอนนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆช่างไม่พอพื้นที่ไม่พอนะครับมีป้ายต่างโดยผมซื้อรถทั่วประเทศครับซื้อรถทั่วประเทศนะครับมีทีมไปรับถึงหน้าบ้านหรือว่าถ้าเอารถมาส่งที่ร้านก็จะได้ราคาที่ผมไม่ต้องมีค่ารถนะครับก็คุยกันได้นะครับซาเด็ก10ใช่ผมจำลืมไปเลยว่ามาทำอะไรพามาดูซาเด็ก10นะครับเพิ่งเข้ามา S2R คันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับติดจองอย่างไรเดี๋ยวดูป้ายก่อนอ๋อจองละอันนี้รอออกนะครับส่วนซาเด็ก10คันนี้เพิ่งเข้ามาคันเก่าไปคันนี้มาแล้วนะครับสำหรับคาวาซากิซาเด็ก 10R อันนี้นะครับเรียบๆนะครับแต่ได้ชุดพาร์ทคาร์บอนอยู่หลายชิ้นอยู่มีท่อมีพาร์ทคาร์บอนนะครับบังเฟรมสิ่งที่ต้องมีสำหรับ ZX10 นะครับบังเฟรมคาร์บอนไม่งั้นใส่ขาสั้นรับรองพองความร้อนสะสมมันจะสะสมที่เฟรมนะครับแล้วก็รวมถึงท้ายรวมถึงเห็นเป็นคาร์บอนหมดนะครับดำๆนี่เป็นคาร์บอนหมดรวมถึงครอบถังนะครับบางคนเรียกครอบถังบางคนเรียกกันไข่เป็นคาร์บอนนะครับเนี่ยเราดูคันเราก็จะมีเรื่องเช็คระบบอันนี้ไล่น้ำมันเบรกนะครับของเหลวเราเปลี่ยนให้ทั้งคันน้ำมันเบรกเปลี่ยนให้ทั้งคันนะครับใช้เครื่องไล่นะตอนนี้ 2,758 ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบมากเลยที่ติดตามกันนะครับตอนนี้ผมพยายามเคลียร์ที่ตรงนี้สังเกตว่าปกติตรงนี้ผมจะจอดรถจองย้ายไปชั้น2เหมือนเดิมแล้วนะครับ
ย้ายไปชั้น2เหมือนเดิมแล้วอ่ะพาไปดูรถมุมโชว์รถโชว์รถโชว์รถอีกทีนึงแล้วกัน BN600i รู้สึกมีเข้ามาล่าสุดเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันตอนนี้ผมมีรถในมือมอเตอร์ไซค์ประมาณ150คันนะครับจำไม่ได้มันเข้าๆออกๆทุกวันนะครับบางทีจำว่ามีเมื่อกี้เมื่อไลฟ์สดครั้งตอนเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วคาร์บอนไว้ยังอยู่เลยนี่ปรากฏลูกค้ามาถึงจองเลยนะครับเอาไปเก็บซ่อนมุมติดจองละมีคนถาม ZX100RR มีไม่มีมีแต่ ZX10R นะครับ 100RR ยังไม่มีนะครับคาวาซากิก็ไม่น่ามีนะรวมถึงรถยนต์มีขออยากดู STADA หน่อย STADA STADA มีทั้ง Hyper Motard Hyper STADA Multi STADA 12950มีนะครับมีรถยนต์มือ2ด้วยเหรอครับใช่คลิปนี้ต่อจงจะมาโมให้ฟังเลยแล้วว่าผมทำรถยนต์มือ2ด้วยนะครับแต่รถยนต์ผมจะคอนเซ็ปต์ผมขอรถแปลกนะครับรถหรูรถแปลกเนี่ยที่จอดอยู่ขนาบข้างนะครับจอดเป็นตัว L เลยมี MX5 มี Mustang C250 BB Q7 นะครับ Audi รวมถึง SLK R171 พักหายใจแป๊บนึงหายใจไม่ทัน R6 ยังไม่มีเข้ามานะครับ R3 รู้สึกจะ R3 เดี๋ยวผมถามเซลล์แป๊บนึงนะครับแป้งเรามี R3 มั้ย R3 เรามีมั้ยหมด R3 หมดนะครับเอา MT03 ก่อนได้มั้ยครับR3 หมดนะครับเข้ามานี่อย่างที่แจ้งไปนะครับพวกคาร์ด R3 Ninja 300พวกคาร์ด300 250อยู่ไม่เกินอย่าใช้คำว่าวันอยู่ไม่เกินชั่วโมงดีกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกเซลล์ผม4คนนะครับเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาคุยที่ร้านเขาจะจดเบอร์จดไลน์นะครับถามพี่อยากได้รถไหนสนใจรุ่นไหนอยู่ถ้าไม่มีเข้ามาเขาโทรแจ้งทันทีนะครับบางคันนี่ถึงกับวิดีโอคอลเลยบอกอยู่ไกลไม่สะดวกมาละวิดีโอคอลแล้วก็โอนเงินส่งรถได้เลยนะครับเส้น300หน้ามีเส้น300มีนะครับเส้น300มีเส้น300มีรอ GTR R35 จากร้านอนาคตรับรองมีแน่นอนนะครับใครอยากขายบอกมาขอรถแปลกๆนะครับผมเล่นชอบเล่นรถแปลกๆรถตลาดเล่นไม่เป็นนะครับขอรถแปลกแล้วกันสำหรับ4ล้อซิ่ง4ล้อหรู4ล้อเก่งนะครับมีคนถาม Mustang อย่างที่ผมบอกนะครับ Mustang อย่าเพิ่งถามราคาเพราะว่าของแต่งผมอยู่ในเรือกับอยู่ในเครื่องบินหลายชิ้นเลยเดี๋ยวรอมันมาครบก่อนไม่รู้จะเจอภาษีของแต่งอีกกี่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเปิดราคาเดียวขออนุญาตขับอีกสักพักแล้วกันไม่ได้ขับรถพวงมาลัยซ้ายมานานมาขับอีกทีนี้เหมือนคนขับรถไม่เป็นเลยจอดเข้าซองทีนี้โบกกันทั้งซอยดูจากมุมสูงนะครับ GLS 750GSX750 เหมือนจะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเมื่อกี้เหมือนมีไลน์เด้งเข้ามาทีมซื้อผมเหมือนมีคนส่งเข้ามาตีราคานะครับอาจได้เห็นอยากดูหน้าคนพูดหน่อยอย่าเลยผมขี้อายนะครับอยากเห็นหน้าเขาไปเปิดไป Subscribe ใน YouTube Channel D-Big Bike ได้นะครับแล้วลองเห็นหน้าผมจนเบื่อแน่นอนหรือว่าคุณเข้า YouTube นะครับเซิร์ชอะไรก็ได้คุณพิมพ์คำว่าดูกติก็ได้พิมพ์คำว่าคาวาซากิก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ Big Bike แล้วลองคุณเห็นหน้าผมแน่นอนนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ500คลิปเองYouTube ส่งโล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับลงคลิปเยอะจัดยอด Subscribe ตอนนี้ 300,000 กว่าท่านแล้วนะครับสำหรับ YouTube Channel D Big Bike นะครับ R15 17 R15 ไม่เป็นนะไม่ถนัดจริงๆเมื่อกี้เหมือนมีคนถาม BN600i นะครับเนี่ยกำลังสตาร์ทอยู่เลยคันสีแดงล่างเนี่ยนะครับ CLM กำลังคุยกับลูกค้าอยู่คันนี้เป็นคันสีแดงที่เท่คือปั๊ม Bembo หน้าหลังนะครับ Bembo หน้าหลังแล้วปั๊มรอยก็เป็นปั๊มแต่งด้วยนะเดี๋ยวผมนั่งพักบนนี้แป๊บนึงเหนื่อยพูดไม่ทันนะครับพูดไม่ทันมีคนถามผมชื่ออะไรถ้าในวงการเรียกเบนครับแต่นอกวงการเรียกมาริโอ เราเล่นนะครับพาไปดูหน่อยใกล้ๆก็ได้ CB650 มี CBR ยังติดจองหมดนะครับสำหรับ CBR แต่ถ้า CB ยังมีอยู่ ER มี ER มีนะครับ Z650 มี Ninja 650มี Z800 มี Ninja 250ติดจองไปแล้วนะครับออกรถใช้ได้บ้างบัตรประชาชนอย่างเดียวสำหรับเงินสดกรณีจัดไฟแนนซ์ต้องใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับถ้าไม่มีประวัติผ่อนไม่มีเครดิตขอคนค้ำ1คนนะครับขอคนค้ำ1คนถ้า V4 มาจะไปร้านพี่ทางผมนี่กระสันมากอยากได้ V4 กะว่าจะไปติดต่อ Thailand ขอยืมมารีวิวหน่อยนะครับแต่เขินไม่เคยยืมรถใครปกติรถเวลาเราทำคลิปรีวิวผมก็ดึงรถในร้านนี่แหละเวลาเป็นรถคนอื่นผมแปลกๆนะครับก็เลยเดี๋ยวรอดูอนาคตรับรองว่ามีแน่นอนผมกระสันหาแน่นอนนะครับรอรถส่งมอบสักพักนะครับสักพักหนึ่งรับรองมีเข้ามาแน่นอน
าเล่ตอนนี้มีสตรีท750รุ่นเดียวเองฮาเล่ไม่ค่อยถนัดนะครับผมจะตัดสายโทลลิ่งหรืออะไรพวกนี้มากแต่ก็มีเข้ามาเป็นพักๆนะครับผมจะเล่นแต่พวกไอออนหรือตัว A48หายใจไม่ทันพิกัดร้านครับอยู่ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับบางแคกรุงเทพนะครับเฮดทูยังไม่มีนะครับอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันนะครับนินจา400รอสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งผมว่ารับรองมีคนเอามาเทิร์นตัวพันผมแน่นอนนะครับสำหรับนินจา400เร็วๆนี้เป็นรถที่น่าขี่นะครับตอนนี้มีทุกนินจาตระกูลคาวาซากินี่มีทุกคันจริงๆ250 300 400นะครับ650เครื่องยนต์นี่ถี่จริงๆถี่จริงๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถใหม่ยังเพิ่งจะเริ่มส่งมอบกันเองแต่รับรองว่ามือ2สักพักนะครับสักกลางปีผมว่ามีแน่นอนนะครับรีเบล500ช่วงนี้ยังไม่มีนะครับอาจจะมีเข้ามารู้สึกจะมีแอบจีบๆคุยๆกันอยู่แต่ยังไม่รู้จบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คกับทีมซื้ออีกทีนึง BMR 1002 GS ยังไม่มีถ้ามีมัลติสตาร์ด้านะครับของดูคาติมีคนถามจัดส่งทั่วประเทศไหมครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับโทษนะครับมี GSX S750 ไหมไม่มีถ้ามีมี S1000 นะครับ GSX S1000 นะครับนินจา300สดเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีรถนะครับถ้ามีก็แสนนิดๆแสนนิดๆนะครับออกรถประมาณ 5,000 หมื่นนึงหมื่นนิดๆนะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์ซื้อสดก็แสนนิดๆนะครับตัวเลขดูหน้าเว็บอีกทีนึงผมไม่ค่อยแม่นตัวเลขนะครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกันร้านอยู่ตรงเดอะมอลล์บางแคใช่ไหมใกล้ๆครับไม่ไกลถ้าออกจากร้านผมตรงไปประมาณโล2โลเจอเดอะมอลล์บางแคนะครับ R15 ไม่มีเลยครับผมขั้นต่ำคือ R3 นะครับ R15 เล่นไม่เป็นจริงๆร้านอยู่ใกล้หมู่บ้านพิมานถัดมาเลยครับถัดมาจากพิมานเลยจะเจอปตท.รู้สึกพิมานแล้วจะเจอปตท.นะครับผมอยู่ถัดจากปตท.นะครับในตลาดรถยนต์ดีๆดูคติสแครมเบิลตอนนี้มีกี่คันรู้สึกจะมี1 2เมื่อกี้มี2ตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะครับเอ้ยมี2เมื่อกี้มี3ตอนนี้เหลือ2นะครับมีคันนี้ลอซี่นะครับสแคมเบอร์แล้วมีไอคอนเลดตรงนี้คันนึงนะครับมีหลายคันนี่ว่ะมันกระจายกันอยู่เมื่อกี้ผมเห็นแสดงมีหลายคันอยู่นะครับสำหรับสแคมเบอร์ลองมาดูได้นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับคันนี้ได้ท่อ SC Project Full System ด้วยนะท่อโคตรสแคมเบอร์ต้องเรียกว่าท่อโคตรสแคมเบอร์นะครับปกติท่อเดิมจะหน้าตาอย่างงี้ท่อเดิมนะครับแต่ดูท่อทรงสแคมเบอร์จริงๆรับรองว่าพาดขาใส่ถ้าใส่ขาสั้นจะรู้สึกอุ่นๆนะครับเพราะมีเรื่องกันร้อนแต่ถ้าใส่ขายาวถามว่าร้อนไหมใส่ขายาวไม่รู้สึกนะครับขาสั้นก็จะอาจอุ่นๆนิดนึงแต่อย่าไปโดนตรงท่อเจ๋งๆแล้วกันแต่องศาขามันหลบนะครับมันหลบดีมันไม่ได้โดนมันไม่ได้แนบขนาดนั้นนะครับในส่วนที่แนบมันจะโดนกันร้อนบังนะครับสำหรับคนที่บอกอยากได้ท่อสแคมเบอร์ทรงแบบสแคมเบอร์จริงดูท่อมันนักเลงมากนะครับเป็นรีเวิร์สกับเขาปกติเขาจะม้วนลงมาข้างล่างนะครับไอ้นี่ม้วนขึ้นข้างบน SC Project Full System นะครับ โอเควันนี้ไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดไปประมาณกี่นาทีแล้วน่าจะเกือบชั่วโมงได้นะครับวันนี้พามาดูรถประมาณแล้วกันผมก็เริ่มหิวน้ำหิวข้าวแล้วพูดไม่หยุดเลยยิ่งพูดยิ่งมันนะครับคนดู 2,000 กว่าท่านติดต่อกันตลอดเลยพักหายใจแป๊บนึงรับรองว่าเดี๋ยวผมจะหารถแปลกๆนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์มาทำคลิปให้ดูเหมือนเคยนะครับนี่เชียวๆมัสแตงแล้วเชียวมัสแตงแล้วรถยนต์ตอนนี้ผมกำลังเคลียร์ที่อยู่ตอนนี้มาจอดอีเล็กขายตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยววันสองวันนี้ผมจะจัดได้อีกที่หนึ่งละรับรองว่าตรงนั้นจะจอดเป็นมุมสวยเลยแต่อาจจะบางคนบอกโอ้ยจะหนีไปทำรถยนต์มีอยู่ช่วงหนึ่งผมหายไปทำรถยนต์นะครับไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ได้เร็วๆเนี่ยนะประมาณ6-7 ปีที่แล้วบอกไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์ทำรถยนต์บอกจะหายไปอีกไหมไม่หายนะครับดีเจริญยนต์ดีบิ๊กไบค์เรายังคงเป็นบิ๊กไบค์เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือเรื่องรถยนต์ที่เข้ามาแซมนิดนะครับจะได้มีตัวเลือกให้เลือกกันเยอะๆนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่ร้อยเดี๋ยวมีเข้ามานะครับเดี๋ยวมีเข้ามาโอเควันนี้ประมาณแล้วกันนะครับพูดมาประมาณชั่วโมงนึงได้ผมนี่หิวน้ำหิวข้าวเลยแล้วเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขอบคุณมากเลยทุกคนที่ดูติดตามกันทั้งไลค์ทั้งแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิป YouTube จะลงเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ